ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าถิ่นของเราและหนูบินเราไม่เคยอับเฉาถิ่นเราวิไลเป็นเยื่อใครแม่น้ำนั้นใสพระราชทานบ้านกับสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตวัยเรียนยามที่นักศึกษาอยู่บ้านได้รับการดูแลอบรมจากครอบครัวและในสถานศึกษาการดูแลให้ความรู้ตลอดจนความประพฤติย่อมอยู่ในความรับผิดชอบของครูอาจารย์และสถานศึกษาการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและการศึกษาจึงเกิดขึ้นในรูปขององค์กรองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อและประสานการดูแลนักศึกษาทั้งที่บ้านและในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงต่อกันอย่างมีมิติสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้ก่อเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและเกิดความร่วมมืออันที่จะส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาศีลธรรมวัฒนธรรมและพัฒนาด้านการเป็นพลเมืองดีของชาติแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของนักศึกษารวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมในแนวที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและเป็นประโยชน์ในหมู่ของสมาชิกและนักศึกษาการดำเนินการต่างๆอันที่จะส่งเสริมการศึกษาสันทนาการและสวัสดิการของนักศึกษาและสมาชิกเพื่อดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองในการศึกษาของนักศึกษาและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินใดอย่างใดและไม่มีเจตนาหาผลกำไรมาแบ่งปันกันสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาและสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองครูและสถาบันการศึกษาอย่างเต็มความสามารถและยื่นมือเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดคราวจำเป็นในวันนี้จึงถือได้ว่าสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นองค์กรเพื่อชาววิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงบางซ่อนบางนิสัยมิได้ซ่อนบางครั้งห้องน้ำบางยิ้มทุกทางทั่วไปเทคนิคไทยเยอรมันนี่นั่นบรรลือไกลเป็นทางใดใหญ่มันน้ำบางซ่อนอาศัยที่นี้ชาอันสังฆาขจรมาของวอนบางซ่อนมีชาบางซ่อนบางซ่อนวิทย์สมจิตดังปองมาสมวิญญาก็วันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมันของเราวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นโครงการเพื่อที่จะทำผู้ปกครองเครือข่ายที่จะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าท่านผู้ปกครองนั้นมีความสำคัญในการที่จะดูแลนะบุตรหลานของท่านเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนนะครับครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่านนะครับผมปรีชาโพธิสัตว์นะครับเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูนะครับเราเองเนี่ยนะฮะเรามีความประสงค์และความตั้งใจคือต้องการสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการสอนในลูกหลานของท่านเนี่ยโดยความตั้งใจอยากให้ 100% นะครับ
ได้เข้ามาศึกษาที่นี่แล้วจบทุกคนนะครับส่วนที่สองก็คือเราสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งนักศึกษาและก็อาจารย์นะครับให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ทัดเทียมกับมหาลัยอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเราพื้นฐานในเรื่องของช่างในเรื่องพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมนะครับในส่วนที่3ก็คือเราจะสมาคมจะปรับปรุงนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมในเรื่องห้องเรียนนะครับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับให้กับบุตรหลานของท่านนะครับโดยให้ได้รับความสะดวกสบายนะฮะการเรียนการสอนก็จะอยู่ในลักษณะของไม่ต้องไปกังวลมากนะครับโดยเราจะให้พื้นฐานต่างๆเหล่านี้ไปแล้วก็อาจารย์ผู้สอนเองเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับที่มาสอนที่นี่นะฮะเพราะนั้นผมเองเนี่ยผมจะสามารถพูดกับผู้ปกครองได้ว่าที่นี่การเรียนการสอนเองเนี่ยนะฮะเราพื้นฐานก็คือเป็นเทคนิคไทยเยอรมันเก่านะครับซึ่งขณะนี้เยอรมันเองก็ยังสนับสนุนในเรื่องของทุนในเรื่องการศึกษาอยู่เพราะนั้นเนี่ยเป็นความโชคดีแล้วนะครับผู้ปกครองครับที่ท่านได้มีบุตรหลานได้สอบเข้ามาเรียนที่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแห่งนี้นะครับผมเองเนี่ยในฐานะผมเองก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่คณะวิศวะนะครับ เราก็จะสามารถที่จะบอกท่านผู้ปกครองได้ว่านักศึกษาที่นี่การเรียนการสอน อย่างไรนะครับแล้วก็จะต้องปรับแนวกันแบบไหนยังไงเพื่อให้สอบรับกับสิ่งที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยขณะนี้นะครับเพราะนั้นในโอกาสนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็เราอยากจะเชิญชวนให้เข้ามาสู่ในเรื่องของการเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูท่านก็จะได้รู้ข่าวสารต่างๆของสมาคมหลากหลายนะครับรวมกระทั่งผลการศึกษาของนักศึกษาของท่านด้วยนะครับนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ได้มาพบกับท่านผู้ปกครองนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้แล้วก็และโอกาสต่อๆไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านคะวันนี้เนี่ยอยากจะมาแนะนำผู้ปกครองใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ปกครองเก่าก็ได้ค่ะที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูวทอ.นะคะซึ่งของดิฉันเนี่ยตอนนี้ลูกชายเรียนอยู่กำลังจะขึ้นปวช.ปี3นะคะในการสมัครสมาชิกเนี่ยก็สมัครตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาเลยนะคะซึ่งในส่วนของสมาคมเนี่ยจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับลูกหลานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นฐานนะคะเรียนจัดสอนพิเศษรวมถึงการให้ทุนกับนักศึกษานะคะแล้วก็อีกมากมายนะคะที่จะ เป็นผลประโยชน์ต่อเด็กต่อลูกหลานของเรานะคะก็อยากจะเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะจากการที่เราได้มาสัมผัสนับแต่วันแรกที่ได้ลูกเข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแรกเลยที่ดิฉันรู้สึกประทับใจมากก็คือสมาคมผู้ปกครองและครูวทอ.มจพ.แห่งนี้ก็คือว่านับตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกได้เข้ามาสมัครเรียนจนกระทั่งสอบเข้าได้แล้วก็มาเรียนปรับพื้นฐานการเรียนปรับพื้นฐานในระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นี้นับเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเลยในการที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะให้ลูกศึกษาอยู่ในระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้ก็คือว่าทำให้ลูกเราเนี่ยได้รู้จักเพื่อนที่มีหลากหลายสาขาแล้วก็รู้จักเพื่อนมากมายทำให้ลูกเรามีเพื่อนที่มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเพื่อนที่อยู่แต่ละสาขาแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือมีความรักความสามัคคีกันจากการที่เราได้มาเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูวันนี้ดิฉันอยากจะเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านมาเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูวทอ.มจพ.แห่งนี้สิ่งที่ท่านจะได้รับประโยชน์มีมากมายมหาศาลในวันนี้ดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณสมาคมผู้ปกครองและครูวทอ.มจพ.เป็นอย่างยิ่งจากการที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับจากสมาคมผู้ปกครองก็คือลูกเราได้มีโอกาสได้เรียนปรับพื้นฐานได้มีการเรียนเพิ่มพูนความรู้ถ้าเกิดลูกเราเรียนอ่อนวิชาไหนทางสมาคมก็จะคือจะจัดมีการเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกๆโดยที่
บางหลักสูตรก็คือไม่ต้องเสียเงินเลยก็คือทางสมาคมจะจัดให้ลูกๆเราได้เรียนฟรีเลยนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่ามีการจัดค่ายจัดการสัมมนาแล้วก็จากการที่ดิฉันได้เข้ามาสัมผัสสมาคมผู้ปกครองและครูวทอ.มจพ.แห่งนี้เนี่ยจากการที่เรามีการประชุมผู้ปกครองและครูและนักเรียนเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยสมาคมได้เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยให้กับพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นของครูผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนฉะนั้นวันนี้ดิฉันอยากจะเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนะคะก็คือขอให้มาเป็นสมาชิกผู้สมาคมผู้ปกครองและครูรับรองค่ะท่านจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆเชิญก็ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ปกครองนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาญทองจับนะครับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการศึกษาของวิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับในตัวผมเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสมาคมผู้ปกครองนะครับได้เข้ามาช่วยในเรื่องของกิจกรรมของเด็กแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวกับครูแล้วก็ผู้ปกครองร่วมกันนะครับส่วนใหญ่งานที่ทำเนี่ยก็จะดูแลหรือในเรื่องของกิจกรรมของเด็กที่ไปเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ดูเรื่องระเบียบวินัยนะครับดูในเรื่องของทุนการศึกษานะครับแล้วก็ให้ทางสมาคมเข้ามีส่วนร่วมหรือส่วนช่วยกับนักศึกษานะครับแล้วก็ให้ความรู้การเรื่องการอยู่หรือการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นส่วนหนึ่งที่อะไรที่ผมช่วยได้เนี่ยผมก็พยายามเข้ามาร่วมในการประชุมกับทางสมาคมทุกๆครั้งนั้นถ้าเกิดผู้ปกครองท่านใดนะครับคิดว่ากิจกรรมที่ทางสมาคมผู้ปกครองทั้งในระดับของเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็คือตามกล่าวระดับปวช.นะครับตามกล่าวปริญญาตรีหรือในระดับปริญญาตรีนะครับก็ตอนนี้เรามีถึงปริญญาโทแล้วด้วยนะครับก็ให้ทางงานกิจการนักศึกษาของวิไลนะครับช่วยในทางผู้ปกครองนะครับสมาคมได้นะครับก็ขอแนะนำตัวแค่นี้ครับขอบคุณครับบางซ่อนบางซ่อนรักรับปักสุนิรันดร์ทุกชีวันรวมสัมพันธ์บางซ่อน